สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับคลิปนี้นะครับมีงานโชว์บอทมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานจากค่ายเกาหลีนะครับเป็นของยังทอยบริษัทยังทอยนะครับแต่ว่างานนี้เขาชื่องานโทบอทนะครับเป็นงานแนวๆคล้ายๆ Transformer นะครับเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างเป็นรถนะครับก็คล้ายๆ Transformer เลยนะครับก็นี่หน้ากล่องก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้ว1ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เอามาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราดูกล่องนี้กันนะครับเอาออกมาจากกล่องนะครับเป็นตัวแบบนี้นะครับนอนมาในถาดพลาสติกใสนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือกับสติ๊กเกอร์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับการแปลงร่างว่าแปลงร่างยังไงบ้างนะครับนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะฮะเหมือน Transformer เลยคู่มือนะครับนี่นะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้น่าจะชื่อทอร์นาโดนะครับแปลงร่างเป็นรถตำรวจได้นะครับประมาณว่ารถตำรวจนะฮะนี่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นว่าติดสติ๊กเกอร์ตรงไหนได้บ้างนะครับนี่นะครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์มาให้แปะนี่นะครับนะฮะก็แปะตามใจชอบก็ได้นะจริงๆไม่ต้องแปะให้เหมือนที่เขากำหนดมาก็ได้แปะตามใจชอบแปะยังไงก็แปะเข้าไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเอาออกมาจากทานนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นหุ่นยนต์ที่รูปร่างรูปทรงคล้ายคนเลยนะครับเป็นรูปร่างรูปทรงแบบเหมือนมนุษย์เลยนะครับส่วนแขนก็ขยับได้แบบนี้นะครับขยับได้เป็นเฟืองนะครับค่อนข้างทนเหมือนตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตรงหน้าอกเนี่ยเปิดออกมาสามารถใส่ตัวไมค์คอเข้าไปได้นะครับไมค์คอก็คือรถคันเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปได้นะครับเป็นลูกเล่นของเขานะฮะน่าจะมีอย่างนี้ทุกตัวนะครับนี่ใส่เข้าไปก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถขยับขาได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ขาก็เป็นเฟืองเหมือนตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับค่อนข้างทนนะครับหลังจากที่จับดูนะครับค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับระบบเฟืองเขาเล่นแรงๆก็ไม่มีอาการว่ามันจะใกล้ชำรุดหรืออะไรนะก็ปกติเหมือนเดิมนะครับช่วงแขนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงข้อพับนี่นะครับเป็นแบบข้อต่อแบบธรรมดานะครับไม่มีเฟืองนะฮะน่าจะทำเฟืองให้หมดทั้งตัวนะครับก็การจัดท่าก็น่าจะได้แบบประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้อิสระอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรมาให้เลยนะครับนี่ตัวหุ่นก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้น่าจะแปลงร่างเป็นรถนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยสเกลของการแปลงร่างเป็นรถเนี่ยนะครับพอแปลงร่างเป็นรถเนี่ยสเกลมันน่าจะโดดกันนะครับสำหรับตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าดูช่วงล้อนะครับช่วงล้อใหญ่กว่าตัวรถที่เป็นลักษณะนี้อีกนะครับมันน่าจะสเกลที่แปลงร่างมันน่าจะแบบน่าจะเพี้ยนๆนิดๆนะครับสำหรับตัวงานนี้นะฮะนี่นะครับจริงๆตรงเนี้ยติดโลโก้ออโตบอทเข้าไปหน่อยก็เป็นไอ้นี่แล้วเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วนะครับเดี๋ยวดูวิธีการแปลงร่างกันนะฮะสำหรับวิธีการแปลงร่างนะครับแปลงร่างค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็พับมือเข้าไปก่อนเลยนะครับพับมือเข้าไปปุ๊บอย่างงี้นะครับแล้วก็พับมือนี้เข้าไปนะฮะแบบนี้นะครับตรงเท้านี่ก็เก็บเข้าไปเลยนะครับพับเก็บปุ๊บนี่นะฮะแล้วก็พับเข้าไปก็พับเก็บเข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ชิดกันนะครับเอาตรงนี้เข้ามาอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ดึงเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ตั้งเข้าไปนะครับตรงแขนนะฮะชิดเข้าไปแบบนี้นี่นะครับตรงนี้ก็ชิดเข้าไปนะครับขามจะหดได้ยืดได้แบบนี้นะครับก็ชิดเข้าไปนะฮะรถสวยนะครับคือดีไซน์ของงานนี้นะครับรถเขาจะดูแบบทันสมัยหน่อยนะครับแล้วก็จะดูแบบสีสันสดใสนะครับมันจะออกเป็นการ์ตูนนิดนึงนะฮะนี่แบบนี้นะครับได้เป็นคันแบบนี้ละสวยเลยนะนะครับถ้าเทียบกันนะฮะนี่นะครับใช้ได้เลยความสวยก่อนนะผมน่าจะแบบครบไม่สนิทนี่สนิทละนะครับนี่ได้รถคันแบบนี้เลยถ้าเทียบสเกลนะครับกับตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสเกลมันน่าจะมีความโดดนิดๆไหมนะครับเพราะรถ2คันนี้มันจริงๆมันน่าจะโดดไหมมันต้องคันเล็กกว่านี้ไหมถ้าเกิดเป็นสเกลจริงๆคันตำรวจน่าจะเล็กกว่าไหมนะครับอันนี้เป็นรถกู้ภัยรถกระเช้าอะไรเนี่ยนี่เป็นรถอีกอย่างนึงมันดูก็พอได้เนาะนะครับสเกลก็พอได้กันอยู่นะครับแบบนี้มาต่ออีกตัวกันไปเลยนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานโทบอทเหมือนกันนะครับชื่อล็อกกี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวสีเหลืองน่าจะแปลงร่างเป็นรถตักได้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวค่อนข้างใหญ่กล่องใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับหลังกล่องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะสำหรับงานนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามแผนกของเล่นนะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับก็จะมีขายอยู่นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเหมาะกับเด็กๆนะครับเพราะตัวใหญ่สะใจมากนะครับแล้วก็แปลงร่างง่ายมากนะครับเด็กแกะกล่องดูกล่องนี้ต่อเลยนะครับเปิดกล่องมานะครับตัวนี้เป็นโทนสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวอะไรอ่ะตัวขาตัดผมเรียกไม่ถูกกันนะครับแยกมาไปแบบนี้นะฮะน่าจะเป็นอาวุธได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไมค์คอที่ว่าสำหรับใส่ในตัวของตัวไอโทบอทนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับคู่มือกับสติ๊กเกอร์นะครับนี่นะครับเป็นคู่มือมาให้นะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ไว้แปะตัวหุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือมาให้คู่มือวิธีการแปลงร่าง
ต่างๆนานานะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่เป็นคู่มือของเขานะครับของตัวนี้นะครับมันก็จะมีการวิธีการติดสติ๊กเกอร์นะครับนี่อยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองดูตัวหุ่นกันฮะเอาออกมาจากฐานนะครับก็เป็นหุ่นรูปร่างรูปทรงแบบนี้นะครับสีเหลืองๆเลยนะครับดีเทลค่อนข้างมีรายละเอียดนะครับตัวนี้นะครับลองดูจุดขยับก่อนนะครับจุดขยับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นเฟืองเหมือนกันนะครับแขนจะหนักๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาติดตีนตะขาบมากับแขนเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงขาได้แบบนี้ก็เป็นจุดขยับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับงานนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับพลาสติกคุณภาพดีนะครับข้อต่อข้ออะไรก็เป็นเฟืองหมดเลยนะฮะนี่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับดีเทลค่อนข้างดีนะถ้าให้เลือกนะครับ3ตัวที่ผมรีวิวไปเลือกที่จะเอามาทำคัสตอมสีใหม่คือทำสีใหม่เข้าไปเนี่ยผมเลือกตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ดูมีดีเทลดูดีไซน์ดูมีความทันสมัยแล้วก็จัดแอคชั่นได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากตรงแขนที่เป็นตีนตะขาบเนี่ยจริงๆมันขยับได้อีกนะครับมันมีการดึงแขนออกมาจากตรงตีนตะขาบได้นะครับสามารถเซตท่าได้ประมาณนึงนะครับเนี่ยยกแขนได้แยกออกมาจากตีนตะขาบได้นะครับถือว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่โอเคนะครับถ้าเทียบกับ3ตัวทั้งหมดนะตัวนี้โอเคสุดนะครับจุดขยับนะครับเนี่ยนะสามารถมีลูกเล่นได้นะครับลูกเล่นนู่นนี่นั่นสามารถเล่นได้นะครับจัดท่าจัดทางได้เยอะนะฮะนี่นะครับแบบนี้เสียดายไม่ยอมทำนิ้วแบบขยับมาได้เออนิ้วขยับได้ด้วยนะครับนี่มือขยับได้นะครับประมาณนึงนะครับนี่ตัวนี้รายละเอียดของลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของติดตรงนี้นะครับเป็นแขนนะครับแขนตักนะครับเรียกแขนตักละกันนี่แบบนี้นะครับสามารถติดเข้าไปได้อีกเป็นอาวุธได้อีกอลังการดีนะฮะและข้างหลังนะฮะมีลูกเล่นเพิ่มมานิดนึงนะครับข้างหลังนี่สามารถกดตรงนี้แล้วมันจะเด้งขึ้นมาใส่ไมค์คอได้นะครับไมค์คอก็คือรถคันเล็กๆแบบนี้แหละนะครับมันจะมีกับทุกตัวเลยนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บล็อกนี่นะครับนี่เป็นแบบนี้โอ้ตัวนี้ผมชอบมากนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็ให้เลือกทำคัสตอมสีทำสีเพิ่มเนี่ยผมเลือกตัวนี้เลยนะครับตัวนี้น่าจะทำขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการแปลงร่างกันนะครับสำหรับวิธีการแปลงร่างนะครับก็วิธีการแปลงร่างของผมก็คืออย่างนี้นะครับไม่ได้ดูคู่มือนะครับนี่นะครับก็พับด้านนี้เข้าไปข้างหลังนะครับแบบนี้แล้วก็พับขาเข้าไปนะฮะนี่แบบนี้นะครับล็อกเข้าไปข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับนะฮะล็อกเข้าไปแบบนี้ตรงแขนนะฮะตรงแขนนี่ก็อย่างนี้ใช่ไหมมันจะหดเข้าไปได้นะครับหดเข้าไปแบบนี้นี่นะครับฝั่งนี้ก็หดเข้าไปนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ติดแต่ชิ้นนี้นะครับมันจะมีชิ้นล็อกอยู่ตรงนี้ล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็มีชิ้นนี้อีกนะฮะตรงนี้ล็อกเข้าไปนี่ล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับตรงชิ้นนี้นะครับกางออกมาประกบกันนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขาตักแขนตักนะครับมาเสียบตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็ได้เป็นร่างรถแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะรถตักนะครับพอมาเรียงกัน3คันก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมว่าอันนี้กับอันเนี้ยนะครับสเกลน่าจะพอได้ไหมนะครับและสเกลนี้มันจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับนี่นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับหุ่นยนต์แปลงร่างนะครับก็จะผมว่ามันฟีลมันเหมือนแบบมันสีมันสดใสอ่ะนะครับมันเป็นสไตล์โทนสดใสมันไม่เหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์ที่มันจะดูอะไรดูดาร์กลงมานิดนึงนะครับตอนนี้มันจะเป็นแบบสดใสการ์ตูนหน่อยนะครับรูปแบบของการดีไซน์ของเขาออกมาเนี่ยทั้งสีทั้งรูปร่างรูปทรงอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่คือร่างรถของเขานะฮะอันนี้พอเป็นร่างหุ่นนะครับก็ยืนเทียบความสูงให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่รีวิวไปนะครับตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ26เซนนะครับตัวตรงกลางครับสีน้ำเงินนี่นะครับอยู่ประมาณ24เซนได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเอาถึงหัวนะไม่นับถึงอุปกรณ์มันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23นะครับถ้าอุปกรณ์ด้วยก็อยู่ที่ประมาณนะครับ32เซนได้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นหุ่นยนต์แปลงร่างลายที่ถ้าให้ผมเลือกตัวนี้คือดีสุดเลยนะครับตัวเหลืองนี่คือผมชอบสุดเลยเพราะว่ารายละเอียดดีเทลนะฮะการขยับจุดขยับต่างๆเนี่ยลูกเล่นอะไรพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็รูปร่างรูปทรงถ้าให้เลือกเอาไปทำสีใหม่เนี่ยผมเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีแววทำขึ้นที่สุดนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายที่แทนเลือกนะครับเลือกไปทำสีนะครับก็เอามาให้ดูกันสำหรับโทบอทนะครับใครสนใจนะครับงานหุ่นยนต์แปลงร่างนะฮะก็ลองไปหาซื้อดูนะครับมีขายตามห้างสรรพสินค้านะครับทั่วไปแผนกของเล่นนะครับมีขายอยู่นะครับตัวแทนจำหน่ายก็มีในประเทศไทยก็เป็นKC Toy นะครับก่อเจริญนะฮะก็เอามาให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ